สวัสดีคะท็อปสิบเบียนกลายเป็นว่าเราอาศัยร่วมโลกอยู่กับ X-Men จริงๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยโอเคคือเราไม่ได้พูดถึงพลังวิเศษซูเปอร์พาวเวอร์แบบในหนังนะคะที่จริงก็คือเราโฟกัสที่กลและความสามารถต่างๆที่มีเพียงไม่กี่คนบนโลกนี้เท่านั้นที่สามารถทำได้ด้วยส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองถ้าคุณไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ของเราอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเลยค่ะอันดับ10ถลนตาจำฉากนั้นได้มั้ยคะจากเรื่อง Total Recall ภาคแรกตอนที่อาร์โนชวาร์สเนเกอร์ออกไปชั้นบรรยากาศบนดาวอังคารและตาเขาก็ถลนออกมาจากเบ้านั่นแหละค่ะฉากนั้นทำเอาหลายคนนอนไม่หลับไปหลายวันเลยเรารู้ว่าทุกคนบนโลกเกิดมาพร้อมดวงตาคนละสีคนละขนาดกันแต่ดวงตาของทุกคนก็อยู่ในเบ้ากันทั้งหมดแต่ก็มีบางคนที่สามารถเอาลูกตาออกมาได้เหมือนกับฉากนั้นใน Total Recall เลยทางการแพทย์กล่าวว่าบางคนได้รับการบาดเจ็บหรือเป็นโรคที่ทำให้กล้ามเนื้อตาอักเสบผลลัพธ์ก็คือลูกตาของพวกเขาถูกดันออกมาได้แต่ก็มีบางคนที่แสดงความสามารถถลนตานี้ได้หลายครั้งโดยการขยับกล้ามเนื้อเองและคนส่วนใหญ่ไม่มีใครเอาลูกตาออกมาแบบนี้ได้หรอกถ้าลองมีใครไปถลนตาแบบนี้ในที่สาธารณะคนอื่นอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ว่าคุณกำลังจะชักตายหรือเปล่านะอันดับ9ยิงน้ำลายหลายๆคนน่าจะไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนมันเรียกว่ากีกิ้งหรือก็คือการยิงน้ำลายออกมาจากทางปากนั่นเองคุณอาจจะคิดว่าง่ายจะตายปกติก็ถุยน้ำลายได้ปกติอยู่แล้วก็ใช่ค่ะแต่กีกิ้งแตกต่างออกมานิดหน่อยคุณเคยดูคลิปงูพ่นพิษไหมล่ะหรือสัตว์พ่นอะไรออกมาจากปากก็ได้แบบนั้นล่ะค่ะมนุษย์ก็ทำได้เหมือนกันแต่พ่นได้แค่น้ำลายนะคะบางทีคุณอาจจะเคยทำได้อย่างไม่รู้ตัวแต่ในการยิงน้ำลายจำเป็นต้องใช้ความสามารถในการควบคุมต่อมน้ำลายโดยสรุปวิธีการก็คือกืนน้ำลายในปากเอาลิ้นไปแตะบนเพดานปากหายใจเข้าลึกๆและดันลิ้นให้โดนเพดานปากอย่างแรงพร้อมๆกับขยับกรามไปข้างหน้าด้วยถ้าคุณทำขั้นตอนทั้งหมดนี้ได้ก็จะมีสายน้ำเล็กๆยิงออกมาจากปากของคุณมีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถฝึกฝนจนเก่งหรือทำได้อย่างต่อเนื่องส่วนคนอื่นๆก็ทำได้แค่พ่นน้ำลายยืดๆออกมาทั่วปากและทำตัวหน้าไขหน้าเท่านั้นเองเอาจริงๆความสามารถนี้ก็เจ๋งดีแต่ก็ชวนแหวะได้เหมือนกันอันดับ8ขมิ้นท้องเอาล่ะค่ะทุกคนดูสิ่งที่สาวคนนี้สามารถทำได้สิคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเธอเป็นโรคขาดสารอาหารหรือเปล่านะหรือเธอเป็นเอเลี่ยนมาจากนอกโลกจริงๆสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้สามารถทำได้เก่งสุดๆนี้คือการเขม่าท้องตัวเองเข้าไปเยอะมากดังนั้นคุณเลยสามารถมองเห็นหน้าท้องเอวและกระดูกซี่โครงของเธอได้อย่างชัดเจนนั่นแน่สาวๆหลายคนต้องเคยแอบเขม่าพุงตัวเองเวลาคนที่ชอบเดินผ่านกันแน่ๆเลยแต่ความสามารถในการขมิ้นหน้าท้องเข้าไปมากขนาดนี้ไม่ใช่ใครๆก็ทำได้นะแถมทำให้คนอื่นคิดว่าคุณมีหลุมอยู่ในท้องได้นั้นบอกได้เลยคำเดียวไม่ธรรมดาจริงๆค่ะแต่จะว่าไปเด็กบางคนก็ทำได้แต่เมื่อเริ่มโตขึ้นร่างกายของคนเราก็เปลี่ยนไปเริ่มมีหน้าท้องจนสุดท้ายก็สามารถขมิ้นพุงได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองอันดับ7ห่อลิ้นเขาว่ากันว่าการแลบลิ้นใส่คนอื่นเป็นมารยาทที่ไม่งามแต่ถ้าคุณคิดย้อนกลับไปตอนสมัยเรียนประถมคุณก็น่าจะพอจำได้บ้างว่าอาจจะมีเพื่อนสักคนในโรงเรียนที่ชอบโชว์ความสามารถแปลกๆของลิ้นตัวเองเช่นห่อลิ้นบิดลิ้นไปมาพับลิ้นหลายๆอย่างพอเด็กคนอื่นทำตามก็ไม่เคยมีใครทำได้และสุดท้ายก็โดนคุณครูดุและหลายปีที่ผ่านมาเราถูกบอกมาตลอดว่าความสามารถในการห่อลิ้นเป็นเรื่องทางพันธุกรรมแต่ทฤษฎีนั้นก็ต้องตกไปเมื่อมีการศึกษาฝาแฝดเหมือนคู่หนึ่งผลออกมาว่ามี 70% เท่านั้นที่มีความสามารถพับลิ้นได้เหมือนกันเนื่องจากฝาแฝดมีความเหมือนทางพันธุกรรมถ้าคนหนึ่งทำได้อีกคนก็ควรทำได้ด้วยงั้นทำไมบางคนถึงสามารถทำได้แต่บางคนกลับทำไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าพันธุกรรมมีส่วนสำคัญก็จริงแต่ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมก็สำคัญเช่นกันพวกเขายังบอกอีกว่าด้วยการฝึกฝนคุณก็สามารถเรียนรู้วิธีการห่อลิ้นได้เหมือนกันถึงแม้เราจะไม่แน่ใจว่าจะมีสักกี่คนที่ยอมใช้เวลาทุกวันมานั่งฝึกห่อลิ้นกันนะโอ้โหวังเวงพิศวงอันดับ6ขยับหูคุณน่าจะรู้ว่าใบหน้าของมนุษย์มีกล้ามเนื้อน้อยมากกล้ามเนื้อพวกนี้จะทำทุกอย่าง
ตั้งแต่ช่วยเราเคี้ยวข้าวไปจนถึงการลืมตาที่จริงแล้วถ้าลองมาคิดดีๆทุกการเคลื่อนไหวและการแสดงสีหน้าต่างๆบนใบหน้าทั้งหมดถูกออกแบบการเคลื่อนไหวโดยกล้ามเนื้อที่เรามองไม่เห็นพวกนี้และเรารู้ว่าความท้าทายอย่างหนึ่งในการควบคุมกล้ามเนื้อใบหน้าก็คือการยักคิ้วข้างเดียวโดยเฉพาะยักคิ้วแบบที่เดอะร็อกชอบทำท่านี้ไม่ได้มีใครทำได้หลายคนนักนะคะแล้วการขยับหูล่ะนั่นยิ่งหาคนทำได้ยากมากกว่าขนาดคนที่ทำได้ยังไม่ได้ทำเก่งอีกด้วยเรื่องนี้เราจะโทษวิวัฒนาการเลยก็ได้เมื่อมนุษย์เริ่มมีวิวัฒนาการความสามารถในการขยับหูของเราก็เริ่มลดลงทุกวันนี้มีแค่1ใน5คนเท่านั้นที่สามารถขยับหูได้ถ้าคุณยิ้มหรือยักคิ้วคุณน่าจะรู้สึกได้ถึงกล้ามเนื้อซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ขยับบริเวณหูถ้าฝึกฝนและแยกกล้ามเนื้อส่วนนี้ได้วันนึงคุณก็น่าจะเริ่มขยับหูได้นะคะอันดับ5แยกนิ้วเท้าวางมือเอาไว้บนโต๊ะที่นี้พยายามขยับนิ้วทีละนิ้วเท่านั้นไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะคะคราวนี้วางเท้าของคุณให้ราบไปกับพื้นแล้วก็พยายามสุดกำลังที่มีเพื่อยกนิ้วเท้าทีละนิ้วนิ้วโป้งเท้าจะยกง่ายที่สุดเรามั่นใจเลยว่าคนส่วนใหญ่อย่างน้อยก็ขยับมันออกห่างจากนิ้วอื่นได้แต่พอเริ่มขยับนิ้วอื่นไปจนถึงนิ้วก้อยคนส่วนมากไม่สามารถขยับนิ้วเท้าทีละนิ้วได้นักวิจัยกล่าวว่าที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าการฝึกฝนตั้งแต่เกิดคุณก็เริ่มขยับนิ้วและพยายามหยิบจับทุกสิ่งพอยิ่งโตขึ้นเราใช้สิ่งของต่างๆเช่นปากกาโทรศัพท์ช้อนส้อมและคีย์บอร์ดเป็นประจำทั้งหมดนี้ทำงานกับระบบประสาทอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับมือของเราในขณะเดียวกันขาและเท้าของเรากลับไม่ได้ถูกใช้งานเลยด้วยเหตุนี้เองทำให้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถขยับนิ้วเท้าทีละนิ้วได้เพราะว่าเราไม่เคยฝึกฝนการใช้งานมันนั่นเองอันดับ4ข้อหลวมเอ็นข้อหย่อนเราทุกคนน่าจะรู้จักคนที่มีข้อต่อหลวมอย่างน้อย1คนในชีวิตพวกเขาเป็นคนที่มาปาร์ตี้แล้วจู่ๆก็เริ่มดัดนิ้วตัวเองให้ไปแตะกับข้อมือหรือบิดขาไปเต็มรอบจนเท้ากลับหันหลังจากทุกคนรู้สึกหวาดเสียวและหยุดหัวเราะสักพักก็จะมีคนพยายามทำตามและผลลัพธ์ก็มักจะเป็นเหมือนเดิมเสมอนั่นก็คือทำไม่สำเร็จแถมเจ็บตัวฟรีอีกโดยปกติรู้จักกันในชื่อ Double Joy หรือข้อต่อเคลื่อนคนที่มีข้อหลวมความจริงก็เป็นคนที่มีข้อต่อเคลื่อนได้เกินแนวปกติเนื่องจากมีความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นมากกว่าปกตินั่นเองถึงแม้ว่าความสามารถพิเศษแบบนี้จะเป็นเรื่องดีที่ได้เอาไว้โชว์เพื่อนในสมัยเด็กแต่คนที่มีอาการแบบนี้ต้องได้รับการดูแลเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นมีการวิจัยค้นพบว่าคนประเภทนี้มีแนวโน้มที่จะได้รับบาดเจ็บต่อข้อต่ออย่างรุนแรงเจ็บปวดหรือแม้แต่เกิดอาการอ่อนล้าที่เนื้อเยื่อเกี่ยวพันในร่างกายซึ่งเกิดได้ยากมากเลยอันดับ3จั๊กจี้ตัวเองรักแร้สีข้างข้อฝ่าเท้าและข้อพับเข่าของคุณในสมัยเด็กร่างกายส่วนพวกนี้เป็นเหมือนจุดอ่อนของเราเลยล่ะค่ะถ้ามีใครมาจี้บริเวณส่วนนี้คุณก็จะหัวเราะไม่หยุดจนล้มกองไปกับพื้นแน่นอนบางทีก็เป็นพี่น้องที่พยายามจะทรมานเราหรือเพื่อนที่อยากให้คุณปล่อยของเล่นที่กำลังแย่งกันอยู่ไม่ว่าจะเหตุผลอะไรทุกคนมีบางส่วนในร่างกายที่บ้าจี้สุดๆแต่ถึงอย่างนั้นคุณเคยสังเกตไหมคะว่าเวลามีคนมาจิ้มสีข้างเราจะตัวบิดและหัวเราะแต่พอเราจิ้มตัวเองไม่เห็นมีอาการอะไรเลยทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่าสมองและความสามารถในการคาดการณ์ของมันค่ะนักวิจัยกล่าวว่าที่เราบ้าจี้ก็เพราะสมองเราไม่สามารถควบคุมมันได้และไม่สามารถคาดการณ์ความรู้สึกได้นั่นเองอันดับ2ก้นเกี่ยวกับขาสมองและร่างกายของเรานั้นเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากมีความสามารถที่เราเองก็ไม่รู้ตัวอย่างเช่นสมองของเรามีประสิทธิภาพดีกว่าคอมพิวเตอร์มัลติคอร์โปรเฟสเซอร์ตัวนี้ไหนซะอีกและสามารถรองรับการทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยอย่างนะตอนนี้สมองของคุณกำลังประมวลผลรูปภาพจากดวงตาและเสียงจากหูของคุณทั้งหมดนี้ทำงานไปพร้อมๆกับการรักษาการทำงานอื่นๆไว้ด้วยเช่นการหายใจและการทรงตัวถึงแม้จะมีสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมายที่มันทำได้แต่สมองก็มีขีดจำกัดเหมือนกันเช่นความสามารถในการทำอะไรหลายอย่างในบางสถานการณ์ได้คุณพร้อมหรือยังเรามาทดสอบกันค่ะยกขาขวาขึ้นสูงจากพื้นเล็กน้อยและหมุนตัวไปด้วยทวนตามเข็มนาฬิกาง่ายใช่ไหมล่ะคะทีนี้เรามาลองหมุนตัวให้ใช้มือขวาพยายามวาดเลข8กลางอากาศดูขาของคุณเริ่มเปลี่ยนทิศทางไปขยับตามมือคุณแทนแน่ๆบางคนแอบมีบ่นทำไมมันยากอย่างนี้นะโอเคพักก่อนก็ได้ค่ะถ้า
าคุณเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่สามารถทำได้ง่ายๆแปลว่าคุณน่าจะเคยมีอาการบาดเจ็บทางสมองหรือคุณมีสมองแบบคนพิเศษนั่นเองอันดับ1 2ทิศทางดวงตาของเราก็น่าทึ่งไม่แพ้กันมันมองเห็นสีและสร้างภาพแบบ Full HD ที่ไม่มีทีวียี่ห้อไหนทำได้แต่พวกมันก็มีขีดจำกัดอีกเช่นกันเพราะสุดท้ายแล้วดวงตาของเราส่วนใหญ่ทำงานเป็นทีมพวกมันทั้งสองข้างจะมองไปในทิศทางเดียวกันและมองสิ่งของเดียวกันเราไม่ได้มีตาแบบตัวคาเมเลออนที่สามารถทำงานแยกจากกันได้แต่ก็มีคนบางส่วนที่มีอาการตาเลในกรณีนี้กล้ามเนื้อตาไม่ได้ทำงานร่วมกันและตาข้างหนึ่งมักจะดูเหมือนว่ากำลังมองทางทิศอื่นอยู่แต่จำเอาไว้นะคะว่าท่าทางแบบนี้เขาไม่ได้บังเอิญให้เกิดขึ้นหรือตั้งใจให้เกิดขึ้นคุณอาจจะสงสัยเกี่ยวกับบางคนที่สามารถเอาตาดำขยับมาใกล้กันได้ใช่ค่ะบางคนสามารถทำตาเหลได้แต่นั่นไม่เหมือนกับการที่ตาแต่ละข้างมองไปคนละทิศทางดังนั้นถ้าหากคุณบังเอิญไปเจอใครที่สามารถขยับตาข้างหนึ่งขึ้นบนส่วนอีกข้างขยับลงล่างได้หรืออะไรเถือกๆนั้นก็ขอให้สนุกกับการดูนะคะเพราะว่าเพื่อนคนนั้นมีความสามารถที่หาได้ยากมากจริงๆถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ